ือภาษาไทยพื้นฐานค่ะเล่มนี้นะคะเด็กๆในอนุบาล2ค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฝึกอ่านฝึกเขียนพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆคะวันนี้มาเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐานในระดับอนุบาล2กันนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขค่ะเด็กๆอ้าวเรามาอ่านกันนะคะเด็กๆ1อาราบิก1ไทยเด็กๆคะดูสิคะสิ่งของมีกี่ชิ้นคะ1ชิ้นใช่ไหมคะมาสะกดตามคุณครูนะคะหอนออึงอหนึ่งหนึ่งไม่เอกหนึ่งต่อไปค่ะ2อาราบิก2ไทยมาสะกดนะคะสองอสองต่อไปค่ะ3อาราบิก3ไทยสะกดตามนะคะสออามอ3ต่อไปค่ะเด็กๆ4นะคะ4อาราบิก4ไทยสออีสีสีไม่เอก4ต่อไปค่ะเด็กๆ5อาราบิก5ไทยหออาหาหาไม่โทร5ต่อไปค่ะเด็กๆ6อาราบิก6ไทยสะกดตามนะคะหออกกอ6ต่อไปนะคะ7อาราบิก7ไทยสะกดตามค่ะจอเอะดอ7ต่อไปค่ะ8อาราบิก8ไทยสะกดตามค่ะปอแอดอ8ต่อไปนะคะ9อาราบิก9ไทยสะกดตามค่ะก็เอาเก่าเก่าไม่โทร9เลขสุดท้ายค่ะเด็กเลข10นะคะ10อาราบิก10ไทยสะกดตามค่ะสออิบอ10จากนั้นนะคะเด็กๆคะหยิบหนังสือขึ้นมาเลยค่ะในแบบฝึกหัดหน้าที่31กันค่ะเด็กๆคะมาอ่านโจทย์ตามคุณครูกันนะคะเรียนรู้เลขไทยและฝึกอ่านแล้วเขียนคำตามรอยประเลขอะไรคะเด็กๆเลข10นะคะแต่เราเริ่มจากเลข1ก่อนนะคะด้านล่างขึ้นข้างบนนะคะเด็กๆ1ไทยใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนนะคะพร้อมกันค่ะหอสะกดตามนะคะจะได้เก่งๆค่ะนออึงอหนึ่งหนึ่งไม่เอกหนึ่งต่อไปเลข2นะคะสองอสองต่อไปนะคะเลข3ค่ะสออามอ3ต่อไปนะคะเลข4ค่ะสะกดตามเลยค่ะสออีสีสีไม่เอก4 4แล้วอะไรคะเด็กๆ5ค่ะหออาหาหาไม่โทร5ต่อจากเลข5คือเลขอะไรคะเลข6ค่ะหอโอก6 6แล้วอะไรคะเด็กๆ7ใช่ไหมคะสะกดตามคุณครูเลยนะคะจอเอะดอ7เด็กๆคะสังเกตวิธีการเขียนที่ถูกต้องจากคุณครูนะคะต่อไป8ค่ะสระแอ2ขานำหน้านะคะตามด้วยปอปลาค่ะเวลาอ่านนะคะปอแอดอ8ต่อไปค่ะ9ก็เอาเก่าเก่าไม่โทร9สระเอามี A กับ R นะคะเลขสุดท้ายที่มีค่ามากที่สุดก็คือเลข10นั่นเองค่ะสออิบอ10เก่งมากเลยค่ะทุกคนจบแล้วนะคะในแบบฝึกหัดหน้าที่31และพบกันใหม่นะคะว้าวเก่งกันทุกคนเลยค่ะวันนี้ก็ถึงให้เด็กๆไป5ดาวเลยค่ะอย่าลืมทบทวนบทเรียนที่บ้านกันทุกวันนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย